นี่เป็นระบบน้ำในแปลงเกษตรที่ควบคุมการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติในสวนเกษตรดีๆฟาร์มยโสธรซึ่งปลูกฝรั่งผลสีแดงในพื้นที่3ไร่กว่าๆจำนวน 1,000 กว่าต้นโดยนายอนิวัฒน์ภาคเพียรเจ้าของสวนเกษตรดีๆฟาร์มยโสธรได้กล่าวว่าการทำเกษตรนั้นตนเองมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีระบบน้ำที่ดีในแปลงเกษตรมีน้ำที่เพียงพอตลอดทั้งปีและการให้น้ำต้องให้น้ำได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมในทุกพื้นที่แปลงเกษตรโดยในส่วนของระบบน้ำที่ใช้ในสวนของตนนั้นได้ทำการสูบน้ำบาดาลมาเติมไว้ในถังขนาดใหญ่และใช้เครื่องปั๊มน้ำ3แรงจ่ายน้ำผ่านท่อ PVC ขนาด2นิ้วและมีแอร์แวร์เพื่อสร้างความเสถียรและให้กำลังจ่ายน้ำที่ดีขึ้นและก็ต่อแยกท่อเมนออกเป็น6สายครอบคลุมพื้นที่การปลูกทั้งหมดซึ่งท่อเมนแต่ละท่อจะควบคุมการจ่ายน้ำผ่านตัวคอนโทรลที่ควบคุมได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบธรรมดาสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้ตามความต้องการส่วนน้ำที่เปิดกระจายในสวนเกษตรนั้นในส่วนของสายย่อยที่แยกจากท่อเมนทั้ง6สายนั้นจะมีทั้งระบบน้ำที่จ่ายน้ำผ่านมินิสปริงเกอร์บนพื้นดินและสายที่ต่อหัวมินิสปริงเกอร์ไว้กับค้างไม้ไผ่ทำให้สามารถให้น้ำได้อย่างครอบคลุมนอกจากนี้ยังได้ทำถังใส่ปุ๋ยต่อท่อเชื่อมต่อกับท่อเมนบริเวณหน้าปั๊มเพื่อให้ปุ๋ยทางน้ำได้อีกด้วยซึ่งจากการที่ทำระบบน้ำใช้ในสวนเกษตรดีๆฟาร์มยโสธรตลอด2ปีก็ไม่มีปัญหาอะไรสามารถใช้งานได้ดีสะดวกสบายประหยัดเวลาในการรดน้ำใส่ปุ๋ยต้นฝรั่งผลสีแดงที่ปลูกก็ร้วนสามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่ดีโดยผู้ที่สนใจต้องการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบน้ำทางการเกษตรสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่สวนเกษตรดีฟาร์มยโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรหมายเลขโทรศัพท์080-564-9442และ084-644-1239ครับสวัสดีครับเห็นว่าเขามีการเฮ็ดระบบน้ำที่เป็นระบบแบบครบวงจรเลยครับเอาสู่ฟังเลยครับเฮ็ดจังไดครับเริ่มต้นครับเอาน้ำไม่ได้ใส่จังไดครับสวนเฮาระบบน้ำอยู่ในสวนสิเป็นระบบอัตโนมัตินะครับซึ่งใส่แรงจ่ายน้ำจากน้ำบาดาลนะครับอ๋อนี่ๆบ่ครับผมจะปั๊มจากน้ำบาดาลนะครับอ๋อมึงนี่บ่ครับครับผมขุดบาดาลลึกๆปานใดครับเนี่ยบาดาลนี้บ่อนี้ประมาณ45เมตรครับประมาณ45เมตรสูบๆไปมองได้ครับเนี่ยพายางเบิ่งได้ครับครับครับถูกมากนะครับทานพอครับก็ถูกเอาไปน้ำจะถูกเก็บไปในถังครับอ๋อนะฮะสังเกตสังเกตว่าน้ำกำลังสูบอยู่ตอนเนี้ยอันนี้คือร้านระบบออโต้น้ำมันถูกจ่ายไปแล้วมันก็จะไปเติมครับครับไปเติมในถังพักครับมันสิมีเลเวลถังพักจะเห็นว่ามันสิมีท่อเชื่อมเหมือนได้แต่ละถังเขาหากันเอาลงบางเดี๋ยวก็สิไปหาทุกถังแม่นครับน้ำโดยมาตรฐานของน้ำคือน้ำจะรักษาระดับครับหมายเข้ามาฮะตอทอเชื่อมกันซีแท่งน้ำจะรักษาระดับทั้งหมดซีแท่งครับแท่งละ 3,000 ลิตรครับแท่งก็คือผมสต๊อกน้ำไว้ทั้งหมดหนึ่งก็คือ12,000 12,000 ลิตรครับครับครับแล้วก็จะตอนะครับสังเกตมีท่อแบบไงเลยแม่ครับที่มีเสียออกมาเนี่ยครับครับเพื่อจะฟีดน้ำเข้าไปในปั๊มผมเห็นถังอย่างน้ำดำถังน้ำดำเนี่ยจะเป็นระบบเวนจูรี่ครับอ่าฮะครับเวนจูรี่คือระบบไอ้เอาปุ๋ยไปน้ำนะอ๋อผมปุ๋ยย่ำได้สีใส่ปุ๋ยน้ำก็เปิดเอานะเปิดเอาปุ๋ยจากไอ้ที่ผสมใส่น้ำอยู่ถังดำใส่เข้าไปน้ำผสมไปน้ำให้มันดูดไปน้ำครับครับทานเข้ามาครับแล้วเข้ามาสามารถที่ปั๊มนะครับปั๊มนี่จักแรงแห้งครับปั๊มนี้จะเป็นซุปเปอร์ปั๊ม3แรงครับ3แห้ง3แรงครับครับโดยผ่านเวนจูรี่ตัวนี้อ๋อแอร์แวร์เป็นแอร์แวร์ตัวนี้เพื่อเมื่อมันมีแรงปั๊มหลายมันกระชากครับครับครับต้องเป็นต้องระบายอากาศอ๋อสังเกตว่าที่เป็นแอร์แวร์มีหู้ระบายอากาศเพื่อให้มันเสถียรในการให้น้ำครับครับแล้วจะถูกแบ่งมาทั้งหมด6โซน6โซน1 2 3 4 5 6ผมเห็นตัวอย่างนี่ดำๆนี่ตัวดำๆนี่จะเป็นตัวไอ้สรุน้อยวาครับอ๋อครับครับเป็นประโยชน์อีหยังอย่างไรตัวนี้จะเป็นตัวสั่งเปิดปิดน้ำโดยระบบไฟฟ้าครับซึ่งที่สวนผมใส่นึกถึงระบบความปลอดภัยครับนะครับซึ่งใส่สรุน้อย24โวลต์ครับ24โวลต์ครับวนบ่หลายวนบ่หลายสอดบ่ตายนะครับถ้าใส่220ก็คือบ่แนะนำนะครับแต่ตลาดทั่วไปจะเป็น220ซึ่งแต่จะมีขายจำกัดนะครับแต่บ่ได้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอันนี้6ไอ้6โซนครับก็คือแจ็คแจ็คนิ้วท่อ PVC เนี่ยท่อ PVC 2นิ้วครับ2นิ้วท่อเมน2นิ้วแม่นครับก็คือ6โซนแยก6เส้นเลยจะไม่ได้ทําร่วมกันนะครับครับเปิดพร้อมกันบ่6เส้นนี่แล้วแต่เฮาสิเปิดบ่ครับในการเปิดของผมก็คือจะเลือกโซนปลูกเลือกโซนที่จะจ่ายนะครับ1โซนเราจะคุมหัวมีสปริงเกอร์ทั้งหมดหัวครับ200ถึง300หัวต่อโซนครับประมาณ200ถึง300หัว200ถึง300หัวต่อโซนครับครับเนี่ย
ทุกโซนจะถูกต่อเข้าไปในแปลงข้างหลังครับก็คือเราจังจ่ายเป็นโซนผ่านตู้คอนโทรลได้เลยครับครับผมสังเกตอันนี้คือเป็นทั้งออโต้ได้เนาะไม่นวนได้ผมเห็นมีทอยอย่างไม่เอกอันนี้อ๋อครับอีหยังเนี่ยทอยอย่างไม่เอกเพราะว่าอันนี้เข้าใจอยู่เข้าไปถึง5 6โซนเนี่ยเสร็จไว้อันนี้แยกไปใช้อีกเนี่ยทอนี่จะเป็นสําหรับระบบแม่นวลที่ได้เลขจากปั๊มโดยตรงครับเพื่อที่จะเอาไปจ่ายเพื่อจะเอาไปเลี้ยงในส่วนของโรงเรือนและกับส่วนของต้นตอตัวนี้บ่พันตัวคอนโทรลแม่นครับตัวนี้จะใช้ระบบตัวน้องมือครับอ๋อผสมประสานหลายอย่างแม่นครับเพราะก็สามารถเนี่ยครับเอาไปเดี๋ยวไปเบิ่งตัวคอนโทรลได้มั้ยในการสร้างใจแต่ละหัวแต่ละเส้นแต่ละเส้น6เส้นเนี่ยครับ6สายเนี่ยตัวคอนโทรลของเราจะใช้เป็นของฮันเตอร์ครับครับพยายามเบิ่งนะครับครับตัวคอนโทรลนี่ครับโอ้สมบูรณ์แบบครับเนี่ยนี่ตู้คอนโทรลนี่ครับตู้คอนโทรลตัวนี้จะเป็นของซับเมิร์นตัวนี้จะเป็นของผมเห็นมีคำว่าเมนนวลออโต้ครับแต่ปกติผมจะรันระบบออโต้ไว้ครับตัวแม่นวลตัวนี้เขาจะมาใส่ของใส่น้ำผิดปกติเข้าไปในแปลงโดยตรงแสดงว่าใส่ได้สองระบบครับนี่อันนี้ตัวนี่ละตัวในที่ตรงนี้เห็นป่ะครับครับผมตัวนี้แต่เพื่อเป็นชุดคอนโทรลเลอร์ครับอ๋อนี่ครับเขาจะสามารถเดี๋ยวผมจะทดสอบเบิ้งปกติเนี่ยผมจะรันระบบออโต้ไว้นะครับเวลาสุดท้ายทั้งคือเที่ยง29นะครับผมจะลองรันระบบแมนนวลให้ดูอ้าว1 2อันนี้ผมเลือกระบบโหมดแมนนวลก็สิเลือกสายได้แม่นครับว่าจะเลือกสายไหนผมจะเลือกสายที่เห็นชัดที่สุดจะเป็นโซนสปีข้างบนนะครับผมรันไว้เป็นโซนที่4อันนี้เป็น6โซนเออ1เลือกโซนได้แม่นครับโซนที่4ผมเลือกโซนที่4ครับเวลาที่จะจ่ายก็คือตรงนี้นะครับผมก็จะบวกเข้าไปครับผมลองจะขายนาทีก่อนเทสดู5นาทีแล้วระบบแมนนวลนะครับผมก็ต้องบิดมาที่รันรันปุ๊บครับระบบก็ทํางานครับทํางานปุ๊บปั๊มก็ได้ครับผมสังเกตได้นะเบิ่งบักไก่กำลังไอ้บักคักเลยน่ะกำลังฉีดครับอ๋อครับแต่ว่าไอ้ออโต้ก็ได้เพราะปกติเขาออโต้เขาขี่ขั้นมากดแม่นครับผมจะทำหมดรันออโต้ไปเลยก็ตั้งเวลาได้ตั้งสตาร์ทเวลาเท่าไหร่รันกี่นาทีระบบน้ำอะไรอย่างนี้ก็จะมีบอกก็จะเป็นออโต้เป็นระบบออโต้เขาก็คือเขาตั้งเวลาไว้แล้วว่าสิปล่อยจากโมงจากโมงแล้วก็แต่ละสายปล่อยจะจ่ายน้ำเวลาเดียวกันทุกวันครับปริมาณน้ำก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงนั้นๆครับครับผลจะจ่ายเท่านี้ครับหน้าแรงจ่ายเท่านี้ครับหน้าหนาวจ่ายเท่านี้ก็คือเขาสามารถเลือกได้ครับอ๋อครับผมสังเกตว่าเม็ดหลักที่ออกไปจากนี่เป็น PVC ผมเห็นมีพี่อีน้ำเขาอยากจะเลยครับครับเพราะว่าการยืดยนของระบบน้ำเนี่ยเมื่อเขามาในต้นต้นต้นใหม่นะครับครับบางต้นมันก็อาจจะเป็นทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างเห็นแล้วอาจจะเป็นตรงกัน 100% พี่จะให้ตอบสวดเป็นแบบว่าสามารถครับไอ้เพื่อนว่าจะไหนยืดยุ่นได้มากกว่าครับแต่ทอมเมียนี่เป็น PVC เหมือนบ้างครับทอมเมียจะใช้ระบบ PVC 2นิ้วป่ะครับแปลงเป็น2นิ้วผมเลือกใช้ความหนาที่ 13.5 ครับอ๋อกันความหนาสูงสุดเพราะว่าด้วยแผ่นของปั๊มของค่อนข้างสูงต้องใส่ความหนาของ PVC เป็น 8.5 หรือน้อย 5.5 ลงมาเนี่ยมันมีปัญหาว่าแรงดันมันจะแตกไงครับผมก็ใส่แรงดันความหนาชั้นสูงสุดเลยใส่มาจะปีแล้วครับเนี่ยนั่นแปลงนี่ใช้มาประมาณ2ปีแล้วครับแล้วไม่เคยมีปัญหาอย่างก็จะมีพวกขอต่อเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเป็นทอหลักๆแล้วผมถมดินขึ้นมาเพิ่มอีกประมาณเมตร2เมตรจักสิขุดจังไหนแล้วครับแต่มันเสียก็จะเป็นน้องใส่มีคุณภาพดีครับค่ะสูงแน่ครับครับก็คิดว่าแต่งเดียวใส่มากไม่มีปัญหาแล้วก็เข้าสะดวกสบายพวกกดออโต้ปล่อยให้ทำงานของมันไปตามปกติค้อนเข้าไปคอยครับตรวจว่าครับหัวใดตันบ่ครับหัวใดที่เสียหายบ่ก็ทำมันลุ้งแบบคิดไปคิดไปครับครับตามนั้นครับผมโอ้ครับเอาคือออกเฮ็ดอันนี้เฮาคิดเองติหรือว่ามีจังได๋เฮ็ดนําเฮ็ดเองมันติครับอันนี้จังได๋มันก็ต้องได้คือจังว่าเนาะครับถ้าของเราดีเขาจะมาดูเรานะถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็ต้องไปดูเขาเพราะต้องไปเบิ่งสวนที่เขาเฮ็ดประสบความสำเร็จได้แล้วครับครับมีผู้ใดไม่เฮ็ดซอยครับอันนี้เห็นว่ามีผู้ไม่เฮ็ดซอยเป็นที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์เนาะเฮ็ดงานมาเป็นคนใหม่แน่นะครับอันนี้ได้รับการออกแบบโดยทีมซอยระบบเกลือจันหนึ่งนะครับบ้านสวนกัญญาพัฒน์อำเภอเมืองเวดีครับเป็นแปลงพุทธาเงินล้านครับเออชมนะครับคือพอดีหูจักกันเพิ่งจะเล่นมาซอยแม่นครับคือได้เฮ็ดน้ำกันเฮ็ดควบคู่กันไปเฮ็ดซอยกันจนได้เป็นระบบน้ำที่สมบูรณ์แม่นครับอ๋อครับคือผสมภาษากันไปครับไอเดียแบบนี้เฮ็ดแบบนี้ก็แบ่งปันแชร์กันครับครับเอาเถอะพี่น้องสนใจโอ้คือเฮ็ดจบเจือดีแท้อยากมาเบิ่งเด้อยากเอาไปเฮ็ดอยู่สวนเด้อเออเพิ่นสิมาเบิ่งจังได๋ครับมาเบิ่งบังไหนบ่ไกลครับปักหมุด GPS มาเลยดีฟาร์มยโสธรบ้านคันใหญ่ครับบนท่านในอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะครับหรือจะโทรมาสอบถามก่อนเลยนะครับเบอร์โทรก็จะมี2เบอร์
ะครับเบอร์แรกก็0846441239นะครับอีกเบอร์นึงจะเป็น0805649442นะครับไม่ไกลครับห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตรครับก็คือสามารถเดินทางมาโดยถนนแบบลาดยางสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายครับแบ่งก็คือแบ่งติดถนนใหญ่เลยครับผมบ่มีหวงมีชาบ่มีหมกเม็ดครับยินดีที่จะแนะนำแบ่งปันก็คือถ้าพี่จะฟ้องหูก็ยินดีที่จะแบ่งปันให้ทุกคนได้รับทราบเหมือนกันครับว่ามีการครับเรามีการวิชายินดีครับสำหรับคนที่จะมาแบบศึกษาดูงานนะครับเป็นหน่วยงานราชการหรือเป็นชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชนอื่นๆอยากจะมาเบิ่งว่าในระบบการจัดการสวนเนี่ยที่แบบว่าทำเอาระบบของมัสไซเป็นจังไรนะครับอาจจะแตกต่างจากที่แบบเอาทางน้ำหดบอหรือเอาบัวหดบอหรือสายยางหลากบอครับครับแล้วผลเป็นจังไรวะที่ครับที่เราอัตโนมัติเข้ามาจัดการเราสามารถลดตรงไหนได้บ้างครับแล้วเราเพิ่มตรงไหนได้บ้างเราจะได้หรือตรงไหนได้ครับสามารถติดต่อไม่ได้ครับ